สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สุวรรณชัยจากช่องของ Super Money Networks นะครับวันนี้นะครับเราได้มาทําบุญนะครับที่นะครับมูลนิธินะครับเพื่อเด็กพิการนะครับที่อยู่ตรงลาดพร้าว71นี่เองนะครับด้านข้างผมนะครับท่านผอ.แล้วก็น้องแม็กซ์นะครับผู้นะครับชวนกันมาทำบุญในวันนี้แนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับผมวัฒนานาราพลครับผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับนะครับด้านข้างผมนะครับน้องแม็กซ์แนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับผมก็น้องแม็กซ์นะครับผมจากแม็กซ์ทิวเตอร์ออนไลน์นะครับก็วันนี้ก็พาพี่ๆมาทำบุญในเดือนของวันแม่ด้วยครับผมครับวันนี้ดีใจนะครับมูลนิธิเด็กเพื่อคนพิการผมเอาเสียงเพื่อเด็กพิการครับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับก่อตั้งขึ้นมายังไงได้ข่าวว่า30กว่าปีแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นด้วยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งท่านผอ.ครับก็มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งแต่ปี2525นะครับโดยนายแพทย์ประพศเพตรากาศนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ที่เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับมูลนิธิก็เปิดแผนกฝ่ายหนึ่งเล็กๆนะครับเพื่อดูแลฟื้นฟูเด็กพิการนะครับโดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือเด็กพิการนะครับที่ยากไร้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนะครับก็เป็นการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเด็กพิการในที่มารับบริการณโรงพยาบาลณช่วงนั้นครับครับผมชอบนะครับเมื่อกี้นะครับแอบหลังไมค์ได้คุยกับนะครับทีมผู้บริหารนะครับผมชอบนะครับคำว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ใช่สงเคราะห์แต่มาที่นี่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาครับต่างกันยังไงครับสงเคราะห์กับฟื้นฟูเนี่ยครับกับของที่นี่คือต้องบอกอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นคนด้อยโอกาสหรือเด็กพิการหรือคนพิการก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้คือให้สิ่งของให้สิ่งของแล้วมันจบกันอันนี้คือเราเรียกว่าสงเคราะห์นะครับสมมติว่าเราอยากจะให้อะไรสักอย่างนะครับก็ให้เข้าไปชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็จบกันตรงนั้นนะครับแต่งานฟื้นฟูและงานพัฒนาเนี่ยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะการที่เด็กคนหนึ่งเด็กพิการคนหนึ่งจะเติบโตมาอยู่อย่างมีคุณภาพในสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเนี่ยนะครับร่วมกับคนทั่วไปมันต้องใช้วิธีการใช้กระบวนการพอสมควรนะครับทำยังไงจะให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับเห็นด้วยนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีระบบนะครับของการนะครับให้การฟื้นฟูนะครับเป็นที่แรกๆของเมืองไทยเลยใช่ครับน้องแม็กนะครับวันนี้มาทำบุญด้วยกันนะครับเรารู้จักที่นี่ได้ยังไงนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการมาในวันนี้คืออะไรบ้างครับครับผมสำหรับที่รู้จักที่นี่ก็คือตอนแรกก็ได้คุยกันกับทางสมาคมผู้ปกครองของทางแม็กทิวเตอร์ออนไลน์เลยนะครับปกติก็คือทางคุณแม่ก็คือชอบทำบุญอยู่แล้วประจำเดือนแล้วพอดีวันนี้เดือนนี้เป็นโชคดีว่าเป็นเดือนวันแม่นะครับผมก็คุยกับคุณแม่ว่าเราจะทำกิจกรรม CSR กันไหมไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนะครับผมก็คือแบ่งปันความรู้สึกดีๆจากแม่สู่ลูกเราก็เลยลองเลือกว่าแถวใกล้ๆแถวนี้ดูว่ามีที่ไหนบ้างนะครับผมจะได้เลือกฟินเราดีครับผมก็เลยทำการเซิร์ชไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เจอตรงที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการลาดพร้าว47ครับผมก็เลยโทรติดต่อมาทางคุณครูอ๋องครับผมเพื่อมาประสานงานว่าจำนวนเด็กกี่คนมีงบประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคุณแม่ก็เห็นดีแล้วก็ตกลงมากันที่นี่นะครับสุดยอดเลยครับนะครับถือว่านะครับเราไม่ได้มาทําบุญได้มาเจอเด็กๆนะครับจริงๆแล้วเด็กๆนะครับของเราตรงนี้นะครับเขาก็นะครับยังอยู่ในสังคมกับเราเหมือนกันนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับเรานะครับเพียงแต่ว่านะครับหลายๆครั้งเราอาจจะลืมไปนะครับแล้วก็นะครับผมเรียนตามตรงเลยว่าได้มาที่นี่นะครับน้ำตาซึมเล็กๆนะครับเพราะว่าน้องๆ นะครับเหล่านี้นะครับกับผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองเนี่ยนะครับชีวิตหนึ่งต้องผูกกับอีกชีวิตหนึ่งกลายเป็นหนึ่งชีวิตทันทีนะครับดีใจนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามานะครับร่วมกันทำบุญนะครับกับที่ไหนนะครับท่านผอ.ครับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับอยู่ซอยลาดพร้าว47นะครับครับอยากจะฝากไอ้ช่วงสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมบ้างนะครับครับก็เด็กพิการนะครับก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสังคมไทยเราเป็นสังคมที่เอื้ออาทรที่ต้องช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับก็อยากฝากนะครับทุกท่านให้เข้าใจนะครับคนในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเองเนี่ยนะครับในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันในฐานะเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับทำอย่างไรจะให้เด็กเนี่ยนะครับสามารถอยู่ในสังคมได้ช่วยเหลือตัวเองได้หรือบางคนเนี่ยเติบโตเป็นเด็กพิการที่มีคุณภาพ
ในสังคมได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไปเป็นหลักนะครับในงานพัฒนาต่างๆสำหรับประเทศไทยได้ด้วยก็มีนะครับครับก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ดีใจนะครับนะครับผมกิรติอนันต์ชนชัยกับช่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมกันนะครับท่านที่ต่อนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับได้ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับลาดพร้าว71นี่เองนะครับวันนี้ลาดพร้าว47ครับขอโทษครับลาดพร้าว47ครับลาดพร้าว47ขอโทษครับลาดพร้าว47นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ